ไปดูอาชีพเสริมในช่วงโควิด19นะครับชาวบ้านในอำเภอเบตงแห่จับจักรจันทร์สร้างรายได้เสริมในยุคโควิด19ครับชาวบ้านในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับต่างนำไฟฉายถุงพลาสติกขวดน้ำเปล่าแห่ออกมาจับจักรจันทร์ที่เกาะอยู่ตามเสาไฟฟ้าอาคารหรือพุ่มไม้ที่มีแสงไฟยามค่ำคืนโดยชาวบ้านเล่าว่าก่อนฤดูร้อนจะมาถึงนะครับจะเป็นช่วงที่พบจักรจันทร์มากที่สุดโดยจักรจันทร์ก็จะขึ้นมาเหนือพื้นดินแล้วก็ไต่ขึ้นไปเกาะอยู่ตามที่ต่างๆกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้เป็นอาหารช่วงที่โตเต็มวัยมีระยะเวลาประมาณ4เดือนก็จะได้ยินเสียงร้องของจักรจันทร์นะครับดังระงมไปทั่วเมืองเบตงชาวบ้านจะใช้แสงไฟนีออนมาล่อจักรจันทร์ออกมาเล่นไฟและเลือกจับเฉพาะตัวที่มีสีดำท้องสีส้มเพราะเป็นสายพันธุ์ที่มีเนื้อแล้วก็มีความมันกว่าสายพันธุ์อื่นโดยจะจับตัวที่บินตกลงมาด้วยมือเปล่าครับจากนั้นจะนำไปขายในราคาตัวละ 2-3 บาทบางคนโพสต์ขายผ่านออนไลน์คุณแล้วก็ส่งขายตามร้านอาหารด้วยนะครับโอ้ยราคาไม่ธรรมดานะตัวละ 2-3 บาทเลยนะครับส่วนจักรจันทร์ที่ผ่านการทอดกรอบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขายตัวละ5บาทนะซึ่งในแต่ละคืนเนี่ยชาวบ้านสามารถจับจักรจันทร์ได้500ถึง 1,000 ตัว มีรายได้ประมาณ 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อคืนย้ำว่าต่อคืนนะครับ สร้างรายได้เสริมในช่วงโควิด19ได้เป็นอย่างดีและหากคืนไหนที่อากาศเย็นจักรจันทร์ก็จะยิ่งออกมามากเป็นพิเศษสำหรับจักรจันทร์มีหลายชนิดครับสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งทอดคั่วหมกยำแกงหรือทำเมี่ยงกินกับข้าวก็ได้โดยก่อนนำไปปรุงอาหารต้องเด็ดปีกออกก่อนครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด 2-3 รอบส่วนเมนูที่ชาวเบตงเขาชื่นชอบมากคือจักรจันทร์ทอดหยอดด้วยซอสปรุงรสโรยด้วยพริกไทยเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดหาทานยากแล้วก็จะมีเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงเท่านั้นครับ